ปิดครัวเผยสูตรการทำอาจารย์โบราณของจังหวัดภูเก็ตนะครับอาหารปุ้นเตภูเก็ตแท้ๆให้ทุกคนนะครับลูกหลานได้เอาไปทำกินดองดูนะเจโฮมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากอาม่าเล้งซีเต็กคามาแนะนำวิธีทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตชนิดหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยครับก็คืออาจารย์ภูเก็ตครับสวัสดีครับอาม่าครับสวัสดีครับวันนี้นะครับต้องขอรบกวนนะครับอาม่ามาแนะนำวิธีการทำอาจารย์ของภูเก็ตนะซึ่งผมเคยชิมอาจารย์ที่อาม่าทำแล้วอร่อยมากๆครับแล้วก็เป็นวิธีที่ดั้งเดิมเลยก็ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดภาษาใต้กันเนาะอาม่าครับอาม่าก็พูดตามสบายเลยนะครับมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับผมก็ขอพูดเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยนะครับอาม่าแนะนำนิดนึงครับว่าไส้ไรบางอันนี้ดีปีดีปีต้องตอมก่อนครับตัวนี้ดีปีก็คือตอมแล้วก็มาตำนะครับมาพริกครับต้องมาตอมก่อนต้มแล้วมาตำแล้วมาตำแล้วก็ใส่ขีมินใส่ขีมินส้มกันใช่ไหมครับตอนตำเลยนะครับครับแล้วทีนี้ไอ้นี่ดิบไปนี่มัดเร็วนะครับพ่อมครับไอ้นี่เซตเดียวกันนะตอมแล้วตามแล้วไส้นี้กระเทียมนี่คือไส้กระได้ไม่ไส้กระไม่ไส้กระได้นะเร็วแต่ครับกินเจบางคนก็ไม่ไส้ก็ไม่ต้องไส้ใช่ไหมครับนะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ทื่อกระเทียมก็ไส้ไม่ได้นะครับไส้ไม่ได้ครับแล้วนี่ผักนี่ผักมีอะไรบ้างครับผักนี่ผักบุ้งผักบุ้งนี่ผักบุ้งนะต้องซอยถูกนะครับเนี่ยต้องซอยก็คือซอยให้เป็นชิ้นชิ้นฉีกเหมือนกับฉีกให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับซอยแหลมแหลมครับแหลมแหลมนะครับต้องลวกนะครับเราไปลวกนะครับนะแล้วก็ถั่วฝักยาวนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับต้องลวกเหมือนกันครับถั่วฝักยาวไปลวกนะครับไอ้นี่แตงกวาแตงกวาทับครับสาวเกลือก็เดี๋ยวต้องมาทับให้น้ำอันนี้อ๋อไอ้นี่ต้องตอมไหมไม่ต้องไม่ต้องก็คือแตงกวาเอาสาวเกลือเลยเกลือครับก็เอาเกลือมาสาวสาวแล้วก็ทับด้วยไล่ทับทับด้วยหินไล่ก็ได้ข้องนักน้ำก็ได้น้ำใส่ตั้งกันอ๋อนี่นะครับนี่นะนี่นะอ๋อเอาไส้เมื่อกับวะต้องใส่ทุ่งต้องใส่ทุ่งทุ่งพาครับครับก็มาทับแล้วก็ทับด้วยหินแบบนี้นะครับแล้วก็จนมันแห้งแบบนี้เลยนะนี่จะเป็นแตงกวาที่แบบแห้งเลยเพราะว่ามันโดนทับจนน้ำมันรีดออกไปนะครับจะได้กรอบกรอบเพราะตอนพวกกินกรอบควบเลยนะอ๋อครับครับต้องให้น้ำออกมากไหมรู้ไหมน้ำทับจะแน่งไงครับนานไหมครับทับนานไหมทับราวสองสามชั่วโมงครับสองสามชั่วโมงนะครับเร็วแต่ม้าน้อยอ๋อไอ้นี่เป็นเคล็ดลับนะแห้งเร็วครับครับม้าเมื่อแห้งช้าสักอิดอ่าครับครับครับพอทำได้แบบนี้ได้ครับครับถือว่าได้แล้วนะนี่จะแห้งมากๆเลยนะครับนี่ผมกรอบสังเกตนะครับโอเคต่อไปนะครับไอ้นี่พริกนี่ต้องรั้วนี่พริกชีพาแดงใช่ไหมพริกดอกใหญ่นะเออเอามาซอยตักเสร็จเราก็ลงไปรั้วตักขึ้นมาแค่ตักขึ้นมาแป๊บเดียวเลยใช่ไหมครับย้ายเปลือยอ๋อครับครับโอเคทีนี้ไอ้เครื่องแกงเนี่ยไอ้พริกต้มแล้วต่อมาตำครับครับใส่กิมินครับครับครับเออซ่องอันนี้ซ่องกันนะครับทีนี้ต้องใส่ถั่วด้วยถั่วนี้ใส่กับอะไรครับถั่วนี้ใส่ตำไม่ต้องตำเลยตำให้ละเอียดรู้ไหมไปเคี่ยวน้ำแกงไงครับครับอ๋อตอนทำน้ำแกงใช่ไหมอันนี้ทั่วไว้ไส้ตอนทำน้ำแกงนะครับไว้ใส่ถั่วเนี่ยน้ำตาลก็ต้องใส่ในแกงเหมือนกันนี่น้ำตาลปี๊บใช่ไหมใส่มะพร้าวไหมใส่ผีเนี่ยไอ้นี่ตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บครับครับครับเนี่ยนี่น้ำตาลใส่อ๋อใส่น้ำตาลให้มันแล่มๆขึ้นนะงาก็ใส่งานี่งาขาวนะครับนี่คั่วขอว่าต้องคั่วครับครับอันนี้ไม่ได้คั่วอันนี้ไม่คั่วทีก็ขาวคั่วให้เป็นสีน้ำตาลทั้งนิดนะครับครับมันร้องนะครับครับตำน้อยๆก็ใส่ครับครับนี่นี่เราก็เวลาที่แกงเนี่ยเราต้องใส่เนี่ยใส่น้ำทิ้งลงไปเคี่ยวครับโอเคก็ใส่น้ำมันลงไปเคี่ยวนะอ๋อครับครับใส่น้ำมันแล้วก็เอาไปพัดอ่ะอ๋อก็พัดน้ำทิ้งใช่ไหมพัดกับเครื่องเนี่ยพัดแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็อันอื่นนะนี่เกลือใช่ไหมครับเกลือใส่เกลือนี่เกลือนะครับครับแล้วก็เนี่ยอันนั้นน้ำส้มน้ำนี่น้ำส้มสายชูนะครับนี่น้ำส้มสายชูนะใส่ให้มันมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยเปรี้ยวออกหวานออกเค็ม
ครับแล้วก็นี่ก็เป็นไอ้นั่นใบกู๊ดนะครับต้องซอยได้ไหมไม่ต้องใส่ถังใบนั้นเนี่ยย้ำๆนักนิดไหมแล้วก็ไม่ต้องเลยใส่เลยนะเดี๋ยวมันขึ้นในเวลาที่ยกมันเดือดเลยครับครับเดือดรถอ๋อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับก็โอเคก็วัตถุดิบก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันครับใส่ตัวแรกน้ำมันน้ำมันนะครับต้องใส่น้ำมันน้ำมันนี่ก็ต้องให้ร้อนก่อนไหมครับต้องให้ร้อนให้ร้อนแล้วก็ใส่เขืองนี่นะโอเคอ๋อก็คือเอาเขืองพัดกับน้ำมันนะเขืองพัดกับน้ำมันครับครับครับโอ้ยไม่ถือครับไม่ถือนี่เขืองก็เขืองแกงแต่เดียวนะเขืองแกงแกงครับนี่เดี๋ยวนะครับเราลดเยอะเดี๋ยวนะครับได้แล้วนะได้น้ำทีอันนี้หัวทีใช่ไหมครับหัวนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวไว้ใส่น้ำเพราะหัวทีมันข้นครับครับก็เอาหัวกะทินะครับใส่เนาะนี่เราก็เคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมครับเคี่ยวไปเรื่อยโอ้ฉุนใช้ได้เลยครับฉุนครับครับทีนี้ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลนะไอ้นี่น้ำตาลเรามีน้ำตาลซองย่างเลยใช่ไหมครับน้ำตาลซองย่างไอ้นี่อาจารย์ใส่ก่อนนะใส่น้ำซองอ๋อน้ำซองก่อนโอเคน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะรสเปรี้ยวรสหวานรสเปรี้ยวรสหวานเค็มเค็มแต่ว่าหวานจะนำนิดหน่อยครับไอ้นี่ต้องมันกินน้ำตาลแบบนี้ครับ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 เพิ่มน้ำตาลมาเพิ่มด้วยครับอันนี้มันเอ้อว่านมันนะครับครับครับนี่หลังจากที่ใส่น้ำตาลทรายก็ใส่น้ำตาลปี๊บต่อนะครับเอาเคี่ยวไปนะโอเคเดี๋ยวคอยชิมเลยไม่พอเอาไปใส่หรอครับครับนะก็เคี่ยวจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายหมดนะครับเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปเพื่อลดความข้นของหัวกะทิหน่อยครับเมื่อกี้ใส่ถั่วเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นใส่อะไรอีกครับอาม่าครับใส่งานะงาคั่วนี่ต้องรอให้เดือดอีกครั้งไหมอาม่าต้องให้เดือดให้เดือดครับครับเดือดปุ๊บเราค่อยใส่งานนะเราใส่งานยกขึ้นได้ครับชัดเพียรชัดก็ได้นะครับครับรสชัดดีแล้วครับเดี๋ยวอีกทีนึงไม่ได้เลยใจชิมเรื่อยๆเนี่ยเราเป็นอาจารย์เองครับครับช่วยกันชิมได้แล้วนะได้หอมแล้วหอมถั่วอร่อยมากเลยได้เดี๋ยวจะรอนิดนึงครับก็เดี๋ยวให้เดือดนะจริงจริงต้องไวข้ามคืนแล้วนะทั่วได้พองนะเดี๋ยวหอมเบ็ดแล้วจัดให้น้ำครับครับเดี๋ยวแบบนี้จะหอมนะครับครับอันนี้ก็หอมแล้วนี่ก็คือสดใหม่เนี่ยทำง่ายง่ายครับครับไม่มีเครื่องครบใครก็ทำได้แต่ว่าต้องเตรียมไหมนะเตรียมคล่องนะต้องเตรียมคล่องครับแล้วก็เนี่ยพักเพิกเนี่ยเมื่อกี้เคล็ดลับทั่วนี้ต้องควยเรื่องครับครับจะหอมงานก็ควยเรื่องครับครับหมดมาข้างยี่ก็ครบเลยครับครับให้เตะบอใหญ่โยนเมียนครับเก็บเต้าถ้วยนี่เม็ดอย่างถ้วยอยู่เลยนะนั่นไงเตะเลยวันนี้นี่ผมแอบชิมเตะเลยวะได้นั่นเลือดได้ได้เด็ดได้ผมงาก็หอมมากเลยเอาใส่งาใส่งาไม่ต้องใส่ก็ได้แบบใส่เนาะสักเดียวมันก็ได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วใส่อย่างไรมันจะมัดฝ่ามอมอ๋อครับครับก็คืองาเนี่ยเราใส่ตอนหลังอีกก็ได้นะใช่ได้เราใบกู๊ดอะครับใบกู๊ดใบกู๊ดใส่เลยก็ได้ใบกู๊ดใส่เลยนะจ้า
ก็ไส้แบบตอนท้ายเนี่ยนะครับนะเป็นอาจารย์ทีนี้โอเคใส่ใบมะกรูดผักลายเย็นครับครับไอเย็นเนี่ยต่อใส่ผักครับครับก็ตอนนี้ก็ใส่ใบมะกรูดเรียบร้อยนะครับใช่ๆโอเคอันนี้ก็ยกได้เลยนะยกได้เลยครับนี่ๆโอเคใส่งาใส่งานะครับได้ปิดแล้วเราค่อยใส่งาเนาะมันจะได้ยังหอมอยู่เนาะแล้วก็งาไม่เละเกินใส่ทีหลังก็ได้ก็ใส่ทีหลังเพื่อนก็ได้ครับครับอืมวันนี้สวยมากเลยครับหลังจากใส่งาอันนี้ก็เย็นแล้วนะเย็นแล้วต้องเย็นก่อนนะงาเย็นแล้วใส่ได้แล้วนะครับครับอันนี้เราก็เอาแตงกวานะครับแตงกวานี่ทำไรบ้างนะครับแตงกวานี่เราตั้งนั่นแล้วบีบน้ำออกหมดแล้วครับครับบีบน้ำออกนะจนแห้งเลยนะครับจนน้ำแห้งครับครับครับโอเคใส่อะไรนี่แล้วนะใส่ผักบุ้งครับครับไอ้นี่ผักบุ้งใส่ผักบุ้งนะผักบุ้งทั่วใส่ผักบุ้งก็อุ่นเดาอุ่นใส่ได้ครับครับครับโอเคไอ้นี่ก็ลวกแล้วผักบุ้งนะเดี๋ยวไปลวกมาแล้วลวกแล้วครับอันนี้ยังเคี่ยวนะแต่เดี๋ยวลวกก็ใส่เกลือนะนิดๆนะค่ะลวกใส่เกลือครับโอเคโหนี่น้ำลายหกเลยครับเป็นน่าทานมากเลยเห็นมั้ยครับครับครับใส่ชั่วแล้วนะนี่ก็ถั่วฝักยาวที่ลวกแล้วนะครับใส่ชั่วแล้วเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์แล้วเป๊บเดียวครับครับนี่พริกแดงรู้สึกว่าเยอะเกินนะเยอะเกินไม่ต้องใส่หมดใส่ช่วยแต่มันไม่เผ็ดแล้วนะแต่ว่าลวกแล้วนะครับโอเคได้ไหมครับได้ได้น่ากินอย่างเลยนะโอเคน่ากินมากเลยครับโอ้นี่ผมนั่งตรงนี้เนี่ยแทบจะอดใจไม่ไหวเลยนี่อาจารย์อาม่าเอาชิมเลยก่อนครับครับโอเคนี่เดี๋ยวใส่สักนิดนะได้แดงๆนะแดงๆช่วยดิโอเคเดี๋ยวตอนนี้หอมมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ถ้วยนะใส่ถ้วยกินได้เลยลองเลยยึดเค็มเปรี้ยวว่างเห็นไหมเอาช้อนมาให้แกชิมดูนี่ปึ๊บกินได้เลยตัวตักไปหอมไปถ้ามันจะมีความหอมของบัวงามมากเลยเนาะจริงๆอย่างที่แม่บอกอะถ้าน้ำแกงเนี่ยมีโอกาสได้ทิ้งไว้ให้เย็นข้ามคืนนะใช่บัวกับงาก็จะพร้อมขึ้นใหม่อีกนะเขาเรียกว่าเติมห้องนะก็จะหอมขึ้นอีกยิ่งกว่าเดิมเรียบร้อยก็ตัวนี้นะครับนี่ผมโชว์อาจารย์นะครับอาจารย์ของแม่ลิงเดี๋ยวผมจะลองทานดูนะครับก็ตัวอาจารย์ตัวนี้ก็สามารถทานได้กับทั้งข้าวนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับเดี๋ยวผมจะลองทานทั้งสองอย่างดูเลยนะครับโอเคก่อนอื่นขอชิมแบบอาจารย์เพียวๆเลยครับอร่อยสุดยอดเลยครับอร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็กินกับนี้นะครับขนมปังเจนะครับขนมปังลูกสะพ้ายทำอ๋อนี่ของลูกสะพ้ายทำใช่ไหมครับก็เอามาให้เราทานคู่กับอาจารย์ด้วยดูสวยมากเลยน่าทานมากอันนี้ครับโอ้อาม่าบริการเต็มที่อันนี้พี่ป้อมทานพันนี้เลยนะน่าทานมากเลยได้นะอร่อยมากๆเลยแล้วก็เข้ากันมากครับแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองทานกับข้าวนะครับโอ้โหอร่อยมากๆเลยทานแล้วเหมือนกับจะหยุดไม่ได้เลยครับยกกล่องนี้เลยครับวันนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณอาม่าเล้งซีเตขาหรืออาม่าวิภาประชุมพันธ์นะครับที่ได้มา
เปิดครัวเผยสูตรการทำอาจาดโบราณของจังหวัดภูเก็ตนะครับอาหารปุ้นเตภูเก็ตแท้ๆให้ทุกคนนะครับลูกหลานได้เอาไปทำกินดองดูนะใช่ครับโอ้ยยังไงขอบคุณอาแม่ครับขอบคุณครับ